สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast นัดนี้ไปตะลุยอินเดียกันต่อครับผมตะลุยตอนเหนือตอนนี้ออกมาทางตะวันตกแล้วนะครับวันนี้จะพาไปราชาสถานแห่งนานามหาราชาที่ใจปูและอุทัยปูครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตามที่เกริ่นไปในตอนนู้นตอนนี้ตอนนั้นนะครับว่าจริงๆแล้วในอินเดียแต่ก่อนเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็แต่ละเขตแต่ละแคว้นแต่ละดินแดนหรือแต่ละเมืองเนี่ยก็มีมหาราชาอยู่เขาเรียกมหาราชานะครับคำนี้นะครับเป็นคำอินเดียเลยมหาราชาราชาแปลว่ายินดีพอใจมหาราชาคือผู้ที่นำความยินดีอันยิ่งใหญ่มาให้นะครับแล้วก็ยกให้เป็นผู้นำนะครับเป็นผู้ที่ปกครองก็เป็นกษัตริย์นะครับของแต่ละแคว้นที่ในอินเดียเนี่ยต้องใช้คำว่ามีราชาก็คือราชาทั่วๆไปแล้วก็มีมหาราชาสุดท้ายก็อย่างพระเจ้าอโศกเนี่ยก็เป็นมหาจักรพรรดิเป็นจักรวาทินก็คือเป็นราชาของราชาที่เราเป็น King of King อ่ะท่านปกครองราชาอีกหลายราชาแล้วครอบคลุมพื้นที่กว้างไพศาลก็ถือเป็นจักรพรรดิหรือเป็นจักรวรรดิโดยในอินเดียเนี่ยนะครับพอพระเจ้าอโศกได้เป็นพระองค์แรกในที่รวบรวมอินเดียได้เกือบทั้งอินเดียจริงๆไม่ครบทั้งอินเดียตอนใต้เนี่ยไปไม่ถึงปลายนะครับพระเจ้าอโศกก็ได้แค่เอาว่าเหนือได้หมดกลางได้เยอะนะครับใต้นิดหน่อยนะครับแล้วต่อมาเนี่ยพอสิ้นพระเจ้าอโศกก็เกิดเป็นอีกตั้งหลายราชวงศ์ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับแล้วมีราชาเล็กราชาน้อยอยู่แล้วก็ราชวงศ์คุปตะน่าจะเป็นอีกชุดยกหนึ่งที่ยิ่งใหญ่พอสมควรแต่ขณะเดียวกันก็มีทางอินเดียใต้ที่โจละมีจานักยะมีอะไรต่ออะไรนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเอาว่าเพื่อให้เห็นภาพว่ามหาราชาในอินเดียหรือราชาในอินเดียมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีรัฐอยู่รัฐหนึ่งเขาตั้งชื่อว่าราชาสถานก็ถือว่าตรงนี้เต็มไปด้วยมหาราชานะครับมีวังมีป้อมปราการในตรงนี้สักเท่าไหร่เท่าที่ผมผ่านตาเนี่ยผมว่าอาจจะถึง10ก็ได้เนาะนะครับอาจจะถึง10ก็ได้แต่ถ้าจะไปกันจริงๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องไปเที่ยวกันเป็นเดือนนะครับเฉพาะราชาสถานเพราะว่าแต่ละเมืองก็จะมีที่ให้เที่ยวต้องเป็น10ที่นะครับทั้งที่เป็นไฮไลท์เป็นหัวใจแล้วก็ที่อยู่แวดล้อมอีกนะครับการไปของผมคราวนั้นเนี่ยผมไปผ่านหน้าผาไปด้วยแล้วก็มีพี่ชายกับพี่สะใภ้ไปกัน4คนแล้วก็เช่ารถคันหนึ่งนะครับไปออกจากเดลลีมาแวะที่ทัชมาฮาลอัคราเสร็จแล้วก็ออกมาฟาเตปูซิกระซึ่งพาไปเที่ยวแล้วนะครับแล้วก็นั่งรถทีนี้ก็เข้าเขตราชาสถานเนื่องจากว่าเวลาไปอินเดียเนาะอยู่นานไม่ไหวฮะทั้งสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสุขาภิบาลสังคมอากาศอาหารมันอยู่สัก7วันแล้วก็เริ่มคิดถึงบ้านแล้วแม้คราวนั้นเนี่ยนะผมไปกับพี่เนี่ยแล้วพาหน้าพาไปด้วยนอนที่พักแบบเกรด5ดาวทั้งหมดเนี่ยนะก็ยังรู้สึกว่าเหนื่อยฮะราชาสถานที่ผมจะพาไปคราวนี้นะครับขออนุญาตพาไปแค่2เมืองด้วยเหตุผลคือก็ไปมาแค่2เมืองเท่านั้นเองนะครับเมืองอื่นไม่ได้ไปนะครับเมืองที่ไม่ได้ไปเช่นจาสเมียยอดปูนะบิกานานะครับซึ่งล้วนเป็นเมืองของมหาราชานั้นนะครับแต่ที่ผมไปเนี่ยคือไปใจปูกับอุทัยปูเหตุผลที่จะไปก็เพราะสองเมืองนี้มันมีประเด็นที่สำคัญแล้วก็เป็นถือว่าเป็นยอดมงกุฎของราชาสถานก็แล้วกันตอนที่เรานั่งรถออกมาจากอัคราเนี่ยครับมาผ่านฟาเตปูซิกระเนี่ยนะครับพอออกจากที่นั้นมาเราจะหาที่กินข้าวเที่ยงครับถามว่าไปกินที่ไหนดีปรากฏว่าค้นไปค้นมาอ๋อมันมีสวนสาธารณะนะครับที่อยู่ระหว่างทางสวนนี้เดิมเนี่ยเคยเป็นเขาว่าเป็นที่ออกล่าสัตว์ของมหาราชาในย่านนี้ก็ทุกมหาราชาเนี่ยเขาจะมีวังแล้วก็มีป้อมใช่ไหมแล้วมีตำหนักพักร้อนตำหนักของราณีคนนึงคนนั้นคนนี้คนนู้นนะครับและขณะนั้นเขาก็มีทุ่งสงวนเอาไว้ล่าสัตว์ของมหาราชาเราพบว่าอ๋อมีสถานล่าสัตว์แห่งหนึ่งชื่อว่าเกียวลาดิโอการ์น่าเนชั่นแนลพาร์คนะครับอยู่ระหว่างทางเราแวะกินข้าวเที่ยงกันที่นั่นดีกว่านะครับเพราะมันเป็น อุทยานแห่งชาติและเป็นที่ที่แต่ก่อนเนี่ยถ้าฝรั่งเขามาเขาจะมา
มาล่าเสือโคร่งแล้วก็มาล่าสัตว์กันที่นี่ท่านก็เป็นที่ที่เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติล่ะครับเขาจะมีร้านอาหารดีๆแน่ก็ไปกันผมเนี่ยคาดฝันว่าเราจะได้เห็นเสือโคร่งไหมเนาะเขาบอกโอ้ยถ้ามาดูเสือโคร่งต้องไปนอนห้างนะหรือไปนอนหล่นเรือนยอดต้นไม้ต้องไปค้างคืน 2-3 วันเผื่อจะเห็นเสือโคร่งแล้วเห็นก็เห็นแบบปิ๊บๆเนาะเพราะว่าไม่งั้นอันตรายนะนั่นตกลงเสือโคร่งไม่ได้เห็นนะครับได้เห็นแต่รูปนะแล้วก็ได้กินข้าวแล้วก็เห็นว่าก็เป็นป่าไม่ได้ทึบอะไรนะครับป่าทึบอยู่ไกลๆแต่จุดที่เราไปเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นบึงเป็นหนองนะครับที่สัตว์มากินน้ำเขาบอกว่าในฤดูเนี่ยจะมีนกเฟลมิงโก้ด้วยผมก็ฝันนะได้เห็นเฟลมิงโก้มันไปเต้นระบำมาละปรากฏว่าเขาบอกฤดูนี้เฟลมิงโก้เขาไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้เห็นนะครับก็ได้แค่ไปกินข้าวแล้วก็ได้อ๋อนี่ก็คืออีกบริบทหนึ่งของดินแดนแห่งมหาราชาก็คือจะต้องมีพาร์คนะครับหรือมีทุกวันนี้เนี่ยพาร์คที่ท่านเก็บไว้กว้างใหญ่ไพศาลเลยกลายเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วมีทั้งหลายอุทยานนะครับในราชาสถานออกจากที่นี่เราก็ตรงไปที่ใจปูใจปูเนี่ยนะทุกคนเนี่ยคนไทยนะจะชื่นชมอยู่อันนึงคือเราเรียกว่าพิงค์แคสเซิลนะครับคือปราสาทสีชมพูแต่ภาษาแขกเนี่ยเขาเรียกว่าฮาวามาฮอลมหาลเนี่ยก็คือคล้ายๆปราสาทนะฮาวาคือลมภาษาอังกฤษเขาเรียกวินพาเลสถ้าแปลนะเป็นวินพาเลสทำไมเรียกว่าวินพาเลสเขาบอกโอ้ยสร้างไว้แบบโปร่งโล่งดูเหมือนมงกุฎเนาะแล้วก็รับลมแต่ที่สำคัญคือทาสีชมพูนะครับเป็นปูนนะเป็นงานปูนแล้วก็มีช่องลมช่องอะไรต่างๆเขาเลยเรียกวินพาเลสหรือฮาวามหาลความสวยก็คือเป็นหน้าถังที่กว้างใหญ่แล้วเรียงชั้นๆเหมือนกับยอดมงกุฎแล้วก็สีชมพูทุกคนก็จะไปแค่ไปถ่ายรูปข้างหน้าแล้วก็พอผมไปก็ถ่ายรูปอยากจะเข้าข้างในเขาบอกอย่าเข้าเลยไม่มีอะไรหรอกแต่ที่สำคัญคือผมเนี่ยอยากเข้ามากแต่ไม่ได้เข้านะเพราะอ่านเจอในหนังสือว่าไอ้ตรงนี้นะเป็นอาคารที่เขาสร้างสำหรับนางน้อยๆในฮาเลมเนี่ยนะครับได้ออกมายืนเพื่อเห็นนอกถนนสาวในฮาเลมเขาไม่ออกนอกใช่ไหมก็เอาไว้บำรุงบำเรอผู้ใหญ่ไอ้ตรงนี้อยู่ติดกับซิตี้พาเลสก็คือวังด้วยนะครับวังโบราณนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าฮาเลมนี้เป็นเขาไม่พูดหรอกเป็นฮาเลมของกษัตริย์หรือของใครแต่เขาบอกว่าไอ้ฮาวามาฮอลเนี่ยสร้างขึ้นแล้วก็มีช่องลมเนี่ยเพื่อให้สาวๆในฮาเลมเนี่ยไม่ได้ออกข้างนอกก็ได้มายืนอยู่ที่ข้างหน้าเพื่อมองเห็นบรรยากาศข้างนอกบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลชั้นในนะครับอันนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งที่ใครๆก็มาแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือไม่ไกลจากฮาวามาฮาลหรือวินพาเลสเนี่ยนะครับก็คือซิตี้พาเลสมิวเซียมอันนี้จำเป็นนะฮะที่ต้องไปแล้วไม่อยากให้พลาดนะครับซิตี้พาเลสมิวเซียมที่ราชาสถานเนี่ยมีความยิ่งใหญ่แล้วไม่ธรรมดาที่นี่เนี่ยมันแบ่งเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับคือจริงๆก็คือวังเดิมนะฮะเป็นวังเดิมของสวายมันสิงห์ที่2นะครับมหาราชาสวายมันสิงห์ที่2นะครับสร้างเมื่อปี1729 2300กว่าๆแล้วก็ท่านมหาราชาเนี่ยประทับอยู่ที่นี่นะครับซึ่งถือว่าอยู่ที่ใจกลางของเมืองใจปูเลยนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยมีการปรับปรุงใหม่นะครับให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์5อย่างด้วยกันนะครับตั้งแต่พิพิธภัณฑ์เท็กซ์ไทล์นะครับแล้วก็เรียกว่าสภานิวาสนะคือสภานิวาสท่านพอนึกออกใช่ไหมสภานิวาสที่อยู่สภาก็คือเป็นคล้ายๆเป็นท้องพระโรงอ่ะเป็นที่ประทับเป็นสะพานในวาดแล้วอันที่3เนี่ยก็คือเป็นสวาโตพัทระแล้วสิเลคนาแล้วสุดท้ายก็คือเป็นแกลเลอรี่ที่เก็บภาพทั้งภาพวาดมินิเอเจอร์อินเดียเนี่ยเขามีชื่อเรื่องของการวาดภาพวาดจิ๋วนะมินิเอเจอร์เพนติ้งแล้วก็แกลเลอรี่ของภาพถ่ายรวมทั้งที่กินเนสบุ๊กเนี่ยเขาเรคคอร์ดไว้ว่าที่นี่เนี่ยนะครับมีกระถางธูปเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่จริงผมว่ามันไม่ใช่กระถางธูปนะเนี่ยมันเป็นหม้อชานะครับที่ท่านใช้ชงและรับแขกนะครับเพราะที่ City Palace Museum เนี่ยต้องใช้คำว่าพื้นที่กว้างขวางแล้วก็โอฬารมากงานที่เราที่ผมประทับใจ 2-3 เรื่องของ City Palace เนี่ยก็คือว่าพวกงานปูนประดับนะฮะต่างๆเนี่ยละเอียดยิบแล้วก็
ทำมุมโค้งเคิ้งทำดอกนะครับแล้วการให้สีเนี่ยมีสีแดงบ้างเหลืองบ้างสีฟ้าบ้างนะครับแต่อันที่สองก็คืองานวาดภาพประดับที่ก็มีความเป็นอินเดียนะครับแล้วเขาจะชอบเรื่องนกยูงนะครับก็จะมีนกยูงแกลเลอรี่แล้วก็ชอบถ่ายรูปกันนะครับส่วนงานประดับกระจกอะไรของที่นี่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนะครับอันที่สามตะกี้บอกว่ามีสองแต่อันที่สามที่เราชอบมากก็คือว่าคนต้อนรับนะคนแขกต้อนรับเนี่ยเขาเทรนมาแบบต้อนรับที่โรงแรมอ่ะก็แต่งชุดแบบสวยมากแล้วก็คอยต้อนรับแล้วก็คอยแอคท่าให้เราถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็คือที่พื้นที่ City Palace Museum ที่ยิ่งใหญ่มากถัดไปจากนั้นเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันกับ City Palace Museum มีสิ่งที่เรียกถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์นะครับที่เล่าลือแล้วเขาบอกว่าใครๆก็ต้องไปก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรจันตามหาจันตามันตานะจันตามันตาถามว่าคืออะไรเนี่ยบอกว่ามหาราชาพระองค์เนี่ยท่านสนพระทัยว่าด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์การทำนายการดูจักรราศีการดูดาวท่านก็เลยมาสร้างเขาเรียกว่ายนต์นะเขาสามารถสร้างเครื่องยนต์เครื่องยนต์ที่ว่านี้คือไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์กลไกนะครับแต่เป็นงานปูนปั้นเหมือนกับประติมากรรมอ่ะบางอันก็เป็นบันไดบางอันก็เป็นหอเป็นนู่นเป็นนี่เพื่อใช้ในการพยากรณ์หรือดูดาวแล้วก็ทำนายต่างๆนะครับแล้วเขาเรียกชื่อเรียกของเขาก็ดีมากเลยนะครับบางแห่งเขาบอกอันนี้ก็เป็นหอดูดาวมหาราชาองค์นี้ได้สร้างชุดเครื่องยนต์เพื่อการนี้เนี่ยทั้งหมด5ชุดแต่ชุดที่อยู่ที่ใจปูเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วใครๆไปก็ต้องไปดูนะครับมีทั้งหมด20ยันนะครับเครื่องยนต์มี20เครื่องยนต์แต่ละเครื่องยนต์เนี่ยมีทั้งนาฬิกาแดดก็มีนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์เครื่องยนต์โบราณนะครับสร้างไว้เมื่อประมาณสักกี่ปีมาแล้วล่ะประมาณ500กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยูเนสโกก็ยกเป็นมรดกโลกด้วยอันนี้เนี่ยถ้าคนสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องดูดาวเรื่องดาราศาสตร์หรือว่ายนต์เนี่ยก็จะมีความสนุกและชอบมันสำหรับผมเนี่ยนะไปจากนครศรีธรรมราชทุกท่านคงจำได้นะครับที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมีการผูกภาพยนตร์ไว้ตรงทางขึ้นพระธาตุเพื่อบอกว่าถ้าหากว่าใครประทุษร้ายต่อองค์พระธาตุเนี่ยครุฑนาคยักษ์ทั้งหลายสิงสาราสัตว์ที่ปั้นไว้เนี่ยจะกลายเป็นยนต์คือเรียกว่าเป็นภาพยนตร์จะมีชีวิตขึ้นมาปกป้องพระธาตุอย่างที่นี่เขาก็เรียกว่ายนตระเราก็เลยโอ้คำว่ายนตระมีที่มาอย่างนี้นี่เองนะครับอันนี้คือส่วนที่อยู่ใกล้ๆกับ City Palace ก็คือจันตะมันตานะครับที่ก็ควรจะไปเพราะอยู่ในระดับมรดกโลกนะครับอันที่3เนี่ยที่ถือว่าสำคัญมากๆนะครับของใจปูก็คือแอมเบอร์ฟอร์ดแอมเบอร์ฟอร์ดเนี่ยคือเป็นป้อมปราการเรียกว่าเป็นเมืองในป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่มากนะครับอยู่ไกลออกไปจากใจกลางเมืองนิดหน่อยนะครับผมจำได้ว่าคราวนั้นพอไปถึงเนี้ยได้ยินเสียงคนเป่าปีเป่าคุยแบบโอยหวนชวนมากเลยแล้วคนเป่าปีเป่าคุยเนี่ยนั่งช้างเขาจะเป่าอยู่บนหลังช้างครับหลักการคือเพื่อเชื้อชวนให้เราขึ้นขี่หลังช้างเนาะแล้วก็พาขึ้นไปเพราะป้อมเนี่ยจะอยู่สูงใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นที่ประทับเพื่อเวลามีศึกอ่ะมาหลบมารับศึกมายันศึกเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นไปเราไปรถก็ไปได้แต่จริงๆก็จะมีช้างมาล่อให้เราลงจากรถไปขึ้นช้างแล้วก็นั่งช้างขึ้นไปข้างบนนะครับพอดีวันนั้นน้าพาไปด้วยเราเลยขึ้นไปด้วยรถไม่งั้นถ้าผมไปลำพังก็ขึ้นช้างไปเรียบร้อยแล้วครับที่แอมเบอร์ฟอร์ดเนี่ยจะมีความวิจิตรอลังการที่แตกต่างจากที่ซิตี้พาเลซที่โดดเด่นมากก็คือพอเราขึ้นไปบนเข้าไปในเขตป้อมปราการซึ่งมีเขตตำหนักมีเขตน้ำเขตนางในมีท้องพระโรงมีที่ประทับนะครับเห็นหมดนะฮะแต่งานที่เขาโดดเด่นที่สุดของเขาคืองานแกะสลักหินอ่อนครับแกะเป็นแบบวันก่อนผมเล่าเรื่องที่ทัชมาฮาลแกะแบบโปร่งแล้วที่นี่นะฮะละเอียดโปร่งยิบกว่าอันนี้ของมหาราชาประทับใช่ไหมครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าบางห้องเนี้ยประดับกระจกสีนะประดับแบบถ้าอยู่ในกลางคืนแล้วตามเทียนนั้นมันเหมือนกับอยู่ในท่ามกลางดาวอันระยิบระยับเลยครับอันนี้เราเห็นแล้วตื่นเต้นแล้วเขาทำกันอย่างนี้จริงๆแล้วยอมรับเลยในบารมีของมหาราชาท่านขนาดนี้นี่เองนะครับถึงได้เป็นมหาราชาอันนี้ที่แอมเบอร์ฟอร์ดที่อยากจะแนะนำว่าอย่าพลาดนะครับส่วน
นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในใจปูเนี่ยมีขึ้นชื่ออีก2เรื่องนะครับที่ก็ไม่อยากให้พลาดอีกอ่ะใจปูเนี่ยเขาบอกว่าชัยปูราชเนี่ยถือว่าเป็นนครแห่งอัญมณีเป็นศูนย์กลางผลิตอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดียทุกคนก็นึกออกนะคนอินเดียจะชอบเครื่องประดับปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บผมเนี่ยก็ชอบไปดูเนาะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ศึกษาเรื่องลูกปัดก็แค่ดูผ่านๆแต่สนใจเรื่องผ้าที่ราชาสารเนี่ยมีงานผ้าสีธรรมชาติที่มาจากการย้อมด้วยพิมพ์ไม้อะเป็นดอกเป็นดวงเป็นสีเป็นสันแบบว่าสวยมากและที่สำคัญคือถูกมากเหตุผลที่ไม่ได้ไปดูเครื่องประดับเพชรพลอยเพราะมันแพงพอผ้าเนี่ยคิดดูแล้วกันนะเสื้อผ้าตัวหนึ่ง 5-60 บาทผมซื้อมาเป็นโหลๆเลยครับเอามาใส่จนทุกวันนี้ยังใส่อยู่เลยครับ 10-20 ปีเข้าไปแล้วนะครับอันนั้นก็คือที่ชัยปุระที่ชัยปุระเนี่ยเราไปเลือกกินเที่ยงนะฮะที่อีกวังหนึ่งนะครับซึ่งสวยไม่แพ้กันแต่ในระยะหลังเนี่ยทายาทของมหาราชาเนี่ยวันนี้มันไม่ใช่ตอนหลังเนี่ยตกเป็นของเมียของมหาราชานะพระเมสีของอะไรแล้วตอนหลังก็ตกทอดมาเนี่ยตอนหลังตอนนี้เขาทำเป็นโรงแรมและภัตตาคารเราก็ไปเลือกกินอาหารที่รัมบักพาเลสนะครับรัมบักพาเลสถ้าว่าท่านว่าลองแวะไปดูอาหารก็งั้นๆ นะครับแบบอินเดียทำแต่บรรยากาศมันดีนะครับทั้งหมดเนี้ยเท่าที่เราพอมีเวลาที่ใจปูนะครับต่อจากใจปูเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอีกอันนึงขอนิดเดียวนะครับที่ใจปูเนี่ยเขามีจาวมาฮาวจาวมาฮาวก็คือคล้ายๆเป็นพระตำหนักอยู่กลางทะเลสาบซึ่งเขาถือว่าเป็นต้นแบบทำให้อุทัยปูเนี่ยก็เลยไปสร้างพระตำหนักและวังอยู่ในทะเลสาบแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าวังที่กลางทะเลสาบของอุทัยปูเนี่ยทุกวันนี้มันเปลี่ยนเป็นโรงแรม5ดาวแล้วไปครั้งนั้นผมไปพักกันที่นั่นเขาบอกว่าถ้าไปอุทัยปูนะต้องหาโอกาสไปพักที่โรงแรมบนเกาะให้จองได้เพราะว่ามันเอ็กซ์คลูซีฟมันสมมติกับเป็นมหาราชาจริงๆผมเนี่ยได้ไปพักนะครับพอไปถึงเนาะพอไปถึงอุทัยปูเป้าหมายเราก็ไปพักไปนอนแล้วนะครับเพราะเหนื่อยแล้วพอไปถึงนะเข้าไปถึงที่พักโอ้โหนกโยนมันบินว่อนฮะคือที่พักไม่ต้องบอกที่วัดเขาทำเป็นเต็นท์นะแล้วก็เป็นกระโจมบรรยากาศแบบรั้วนะครับแต่ที่สำคัญคือรายรอบเนี่ยมีนกยูงบินว่อนเหมือนกับเราไปอยู่ในอุทยานอยู่ในสวรรค์แล้วมันเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบที่สวยมากนะครับวันนั้นก็ได้ไปพักอยู่ที่เหมือนกับเข้าวังแต่จุดเที่ยวที่สำคัญของอุทัยปูเนี่ยก็เหมือนกับที่ใจปูนะครับใจปูตะกี้นี้บอกว่าเขามีซิตี้พาเลสอุทัยปูก็มีซิตี้พาเลสเหมือนกันนะครับแล้วซิตี้พาเลสที่อุทัยปูเนี่ยมันอยู่ที่ริมทะเลสาบใหญ่สูงนะครับน่าจะเหมือนกับที่ใจปูมีเขาเรียกว่าปีพีคอกแกลเลอรี่เหมือนกันเราก็ได้ขึ้นไปดูแล้วก็ได้ไปก็เอาอีกละแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเทียบเท่ากับที่ใจปูกับที่แอมเบอร์ฟอร์ดนะครับแต่ที่เรารู้สึกว่ามันมีความหมายมากๆของที่อุทัยปูก็คือว่าเลยไปนิดเดียวเนี่ยนะครับผมอ่านในหนังสือเขาเรียกว่ามีเมาอาบูนะครับเมาอาบูเนี่ยเป็นเขตวัดของศาสนาเชนเขาบอกมีวัดของศาสนาเชนต่อเนื่องกันเป็น10วัดแล้วก็ถ้าไปนะจากวัดนี้ต่อไปวัดนู้นต่อจากนู้นไปวัดนี้โอ้โหเขาบอกเป็นสุดยอดซึ่งเราก็รู้นะศาสนาเชนเนี่ยเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่เกิดโดยมหาวีระร่วมสมัยกับพระสมณะโคดมนะครับแล้วก็มีศีลมีอะไรเนี่ยคล้ายกันมากมีความต่างกันบางประการนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำให้มีแนวการปฏิบัติที่แตกต่างกันแล้วที่สำคัญก็คือว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันหายสูญไปจากอินเดียแต่ศาสนาเชนไม่หายสูญและทุกวันนี้ก็ยังมีสืบนะแล้วก็มีวัดแล้วก็บอกที่เมาอาบูเนี่ยนะครับเป็นเขตจาริกแสวงบุญของศาสนาเชนที่สำคัญแล้วก็มีชีวิตในช่วงนี้ผมก็อยากไปเนาะแต่วันนั้นนั่นแหละไปกับพี่แล้วก็ลองเนาะพี่เขาบอกไม่ไปอ่ะมันไกลเกินแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปหลายอันแล้วก็เลยคุยกับมักคุเทศบอกมีวัดของศาสนาเชนอยู่วัดหนึ่งนะที่สำคัญมากและสวยที่สุด
ไปแห่งนี้แห่งเดียวพออยู่ใกล้กว่าที่เมาอาบูนะครับชื่อว่าร้านนักปุระนั่งรถไป2ชั่วโมงครับจากอุทัยปูแต่ที่ได้ไปเนี่ยผมว่าจริงอะตามที่เขาว่ามันสุดยอดจริงๆแล้วผมอยากจะแนะนำนะครับว่าจริงๆเนี่ยมหาวิหารของศาสนาเชนเนี่ยมีในกรุงเดลีก็มีนะครับในเมืองใหญ่ๆยังมีศาสนาเชนเนี่ยยังมีการยึดถือและแพร่หลายเป็นแบบอินเดียชัดๆเนี่ยอยู่นะครับในขณะที่วัดพุทธเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นแบบอินเดียสักเท่าไหร่นะครับขึ้นกับว่าอันนี้ก็เป็นแบบทิเบตนั้นก็เป็นแบบไทยแต่ที่ผมอยากจะขยายเรื่องของรานักปูแล้วก็แนะนำว่าต้องไปถ้าว่าท่านอยากไปสัมผัสสุดยอดของศาสนาเชนแล้วก็สุดยอดจริงๆนะครับที่รานักปุระเนี่ยนะครับเพราะว่าพอนั่งรถเข้าไปถึงเนี่ยเราก็จะเจอมหาวิหารของที่รานักปูของศาสนาเชนเนี่ยเราดูเหมือนกับเป็นศาลานะเป็นโดมหินอ่อนสีขาวตั้งอยู่กลางป่าที่ร่มรื่นแล้วเห็นอยู่ 2-3 หลังเท่าที่อยู่ในสายตานะครับเห็นอยู่ใน 2-3 หลังแต่เป็นหินอ่อนสีขาวสะอาดสวยมากแล้วเรามองแต่ไกลว่ามีเป็นไม่หินอ่อนธรรมดาเป็นหินอ่อนที่มีการสลักนะฮะแล้วยิบ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 แต่พอเข้าไปถึงนะครับปรากฏว่ายิบจริงๆครับยิบแบบไงยิบเหมือนกับลูกไม้เข้าใจไหมฮะเหมือนกับผ้าลูกไม้อะบางจุดก็ยิบแบบละเอียดบางช่วงก็โปร่งแต่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือว่าเขาถือว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมีเสาอยู่นะครับท่านเดาไหมมีจำนวนเท่าไหร่มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดที่รานักปูเนี่ยมีเสาอยู่1,444 เสา 1,444 เสามองเข้าไปแล้วมึนตาลายแล้วเขาบอกทั้ง 1,444 เสานี้แกะไม่เหมือนกันเลยแกะไม่เหมือนกันเลยนะครับ 1,444 เสาแกะอย่างละเอียดยิบแล้วแกะแบบไม่ซ้ำลายกันเลยผมเนี่ยตอนแรกโอ้ยมันอยากถ่ายรูปอยากเก็บเนาะสุดท้ายแค่นี้พอแล้วนะครับแต่ยอมรับในความประณีตความละเอียดความพิถีพิถันแล้วที่สำคัญก็คือของศาสนาเชนเขาความสะอาดนะครับสะอาดมากศีลของเขาเนี่ยเขามีทั้งพวกกลุ่มที่เรียกว่าเสวตอัมพรคือพวกนุ่งห่มขาวจ้วดเลยอันที่กับพวกที่คำพรนะครับพวกที่คำพรเนี่ยคือเป็นพวกนุ่งลมห่มฟ้านะครับด้วยการที่จะพยายามที่จะไม่เบียดเบียนอะไรเลยนะครับจะดื่มน้ำก็จะต้องมีกาแล้วกรองน้ำเพื่อไม่ให้มีสิ่งมีชีวิตใดๆที่กำลังจะกินเข้าไปเนี่ยลงไปในน้ำที่เรากำลังจะดื่มเพื่อจะกรองนะครับออกนะฮะอันนี้ก็คือเป็นวัดเชนที่เรียกว่าต้องยอมรับนับถือในความพิถีพิถันในการเคร่งครัดในศีลของเขาท้ายสุดเนี่ยนะครับก่อนที่จะจบที่อุทัยปูใจปูเนี่ยผมก็ทิ้งท้ายด้วยเรื่องของวัดเชนแล้วกันนะครับเวลาไปวัดเชนในที่ไหนก็ตามนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้วันหนึ่งที่โกลกาตาแล้วในเดลีเนี่ยในวัดเชนเขาเนี่ยเขาต้องถอดรองเท้าแล้วการถอดรองเท้าของเขาเนี่ยนะครับจะมีคนเนี่ยมาเก็บรองเท้าไปรักษาไว้ให้แล้วให้บัตรกับเราแล้วเวลาเราเสร็จแล้วก็มาเอาบัตรแล้วเขาหยิบรองเท้ามาให้เขาหยิบรองเท้าของเราเขาหยิบแบบทนุถนอมแล้วก็ไม่ได้มองว่ารองเท้าเป็นของสกปรกอันน่ารังเกียจนะครับเขาปฏิบัติต่อรองเท้าแบบให้เกียรติอย่างยิ่งนี่ก็คือเป็นข้อพึงปฏิบัติแล้วผมไปถามมาว่าเขาเหล่านั้นคือใครรู้ไหมใครพ่อค้านายวานิชเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาถือว่านี่คืองานอาสาสมัครที่ลดตนมาช่วยดูแลนะครับผู้ที่จะมาจาริกแสวงบุญในวัดในวิหารของเขาคนไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะครับที่มาเก็บรองเท้าให้เราไม่เหมือนกับที่เราไปที่ตรงไปตรงมาไม่ว่าจะไปวัดของศาสนาอื่นปฏิบัติการในการดูแลรองเท้าเนี่ยผมไม่เคยเห็นที่ไหนเท่ากับของวัดเชนนะครับเป็นไงบ้างครับราชาสถานแต่สุดท้ายเลยไปจนถึงศาสนาเชนเลยนะครับทั้งที่จริงๆแล้วมหาราชาท่านถือฮินดูนะครับตามที่บอกแล้วนะครับว่าราชาสถานเนี่ยยังมีอีกหลายเมืองถ้าท่านมีเวลาว่างนะครับแล้วมีใจมีความตั้งใจเนี่ยก็
็ลองแวะไปที่ยาลสเมียนะครับยอร์ดปูหรือปูระเล็กๆอื่นๆก็ได้แล้วทุกปูระก็จะมีพาเลสมีป้อมมีมิวเซียมให้ท่านเข้าไปชมแน่นอนครับมีตลาดด้วยครับนัดนี้สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา